าถึงอีกหนึ่งภาพน่ารักน่ารักกันบ้างดีกว่านะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพของผู้จัดการที่ดูแลเจมมาแล้วก็ยาย่านะคะเข้ามาโพสต์คือพี่อาชานั่นเองค่ะก็มาโพสต์เรื่องราวเกี่ยวกับตามให้ยาย่าเนี่ยกลับมาทำงานได้แล้ว มีงานรอแต่สุดท้ายยาย่าก็ส่งรูปนี้มาให้พี่อาชาเป็นภาพคู่กันกับณเดชคือไม่ตอบนะแต่ส่งรูปนี้มาก็คือแบบตามอ่ะตามว่ากลับมาทำงานได้แล้วแล้วก็ส่งภาพคู่กันมาแบบนี้และทีนี้พี่อาชาก็เลยลงแคปชั่นไว้นะคะบอกว่าเมื่อเช้าเข้าไปแกล้งใน IG ยาย่าว่าให้รีบกลับมีงานด่วนนางไม่ตอบนางส่งรูปนี้มาแทนค่ะยังไงดีคะคิดว่าจะชนะอาชาเหรอคะส่งมาก็ลงสิคะณเดชสมรู้ร่วมคิดหรอกลับมาไถนาไม่หยุดแน่พูดเลยแล้วก็แท็กไปหาคุณแม่ของณเดชนะคะแม่แก้วแล้วแม่ปาคะเด็ก2คนแกล้งอาค่ะโอ้โหล่าสุดก็ทั้งคู่นะคะคุณผู้ชมกลับมาที่ไทยเรียบร้อยค่ะทางแม่แก้วเองก็โพสต์รูปณเดชหน้าตายิ้มกุ้มกิ่มกุ้มกริ่มเขาแคปชั่นบอกว่ามาแล้วครับกราบสวัสดีทุกท่านครับในยามเช้าวันพุธครับ Good morning อ๋อก็เรียกว่าการไปปารีสครั้งนี้เนี่ยนะคะทำให้แฟนคลับ NY เนี่ยฟินกันอย่างต่อเนื่องเลยไม่ว่าจะเป็นฟินกับทาง IG ของน้องยาย่าของแม่แก้วเองแล้วก็รวมถึงของพี่อาชาเองด้วยจะบอกว่าเป็นภาพที่สามารถเก็บเอาไว้เป็นแบบพรีเวดดิ้งได้เลยจริงๆเราก็คิดไปไกลแล้วเหมือนกันคิดไปไกลมากความเหมาะสมของคู่นี้เนาะ